อยากปั้นหุ่นสำเร็จอย่าเปรียบเทียบตัวเองแบบผิดๆนะครับเฮ้ยบางคนเป็นแบบนี้นะก็คือแบบจะมาทักถามผมอย่างเงี้ยครับว่าโหทำไมคนที่เขาปั้นหุ่นมาด้วยกันอย่างเงี้ยครับทำไมคนนี้เขาสำเร็จไวจัง 2-3 เดือนคือเขาได้หุ่นดีแล้วแต่เราเนี่ยทำมา4เดือน5เดือน6เดือนแล้วมันยังไม่ได้เท่าเขาเลยหรือแบบว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดตรงไหนหรือแบบเราก็มีความน้อยแล้วก็หมดกำลังใจทั้งๆที่เรากำลังไปในทางที่ดีนะครับซึ่งนี่แหละมันคือการเปรียบเทียบตัวเองแบบผิดๆดังนั้นถ้าเราอยู่ในเวนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วต้นทุนร่างกายหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการปั้นหุ่นเนี่ยสรีระร่างกายหรือภายในอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากครับบางคนอาจจะมีต้นทุนร่างกายที่ดีเช่นมวลกระดูกเขาดีมวลกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ไวแต่บางคนนะโอ้โหต้องเริ่มสร้างขึ้นมาก่อนเพราะว่าต้นทุนชีวิตเขาอาจจะน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบเผาผลาญขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างวิธีการกินก็มีส่วนเหมือนกันโอเคไหมครับดังนั้นเราไม่เปรียบเทียบกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบกันจริงๆผมแนะนำเลยนะครับเปรียบเทียบที่การลงมือทำดีกว่าโอเคไหมว่าเฮ้ยถ้าคนที่เขาสำเร็จเร็วอ่ะคนที่เขาปั้นหุ่นได้ไวคนที่เขาแบบว่าทำจนเป๊ะจนปังเบอร์นั้นอ่ะเขาทำแค่ไหนเขาออกกำลังกายยังไงเขาคุมอาหารยังไงแล้วเขาทำสม่ำเสมอแค่ไหนเราทำได้เท่าเขาเปล่าถ้าอยากเปรียบเทียบจริงๆเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่าเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบที่ถูกถ้าเรารู้ว่าโอ้โหคนที่เขาปั้นหุ่นสำเร็จเขาทำเบอร์นี้เลยเราจะได้ดั้มตัวเองหรือว่าแอคทีฟตัวเองให้เราไปให้ถึงเขาเราถึงจะสำเร็จไวเหมือนเขาโอเคไหมครับเนี่ยมันคือวิธีการเปรียบเทียบที่มันจะเหมาะกับเรามากกว่าแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบแล้วทำให้เราใจแป้วลงไปไม่เอาถ้าเปรียบเทียบแล้วทำให้เรามีใจฮึกเหิมและมีเขาเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลอย่างเนี้ยคือถูกต้องแล้วคุณจะปั้นหุ่นได้สำเร็จเหมือนกับคนเหล่านั้นแน่นอนถ้ายังไงผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ